สวัสดีครับนะครับผมปุยอาร์นะครับวันนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วสำหรับภารกิจของพี่การโปรเตโต้นะครับก็มาเวิร์กช็อปนะครับรอให้กับน้องมิวสิกฟอร์การ์ดไคเดมี่นะครับเดี๋ยวมาถามพี่การว่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้แบบว่ามาเวิร์กช็อปแล้วก็ให้ความรู้กับน้องนะครับผมก็รู้สึกแปลกเป็นแปลกครับเพราะว่าสมัยผมหัดตีกลองผมจะไม่ได้มีโอกาสอย่างนี้เลยครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการแนะนำอะไรบางอย่างกับน้องๆทั้งเบสิกทั้งพื้นฐานอะไรต่างๆที่เรารู้มาอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากฝากบอกน้องๆในวันนี้ว่าการเป็นมือกลองที่ดีควรจะหมั่นฝึกซ้อมฝึกฝนมีวินัยด้วยนะครับผมเรื่องเวลาเรื่องการซ้อมอะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมเรื่องการเรียนด้วยนะครับผมเราอยู่ในวัยนี้เราต้องมองว่าดนตรีเป็นงานเด็กไปก่อนแต่ก็จริงจังได้นะครับผมแล้วก็ฝากไว้ว่าการเป็นมือกลองเนี่ยวันเวลาอยู่ในวงอะไรเงี้ยมันเป็นกระดูกสันหลังของวงเลยทีเดียวก็อยากให้ความมีความใส่ใจในกลองตลอดไปครับผมแล้วก็ในสำหรับคาร์ดเพอร์ฟอร์แมนซ์อาจจะได้เจอกันครับผมนะครับแล้วก็เป็นข่าวดีสำหรับน้องที่เรียนวงเรียนแบนด์คอนแฟนนะครับก็พี่การเนี่ยก็จะมานะครับแต่ว่าจะมารู้ว่าจะมาในชั่วโมงของไทยและก็วันไหนนะครับยังไงก็เดี๋ยวให้พี่การบอกน้องๆด้วยว่าให้เตรียมตัวยังไงบ้างคือซ้อมเป็นซีนแล้วกันนะครับอีกสักรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวทิ้งท้ายได้เลยนะครับก็ฝากถึงน้องๆก็กลุ่มเรียนวงนะครับผมก็อยากซ้อมเพลงไหนอะไรอย่างนี้ก็ฝากบอกนะครับพี่แอลแล้วเผื่อเราได้มีโอกาสเจอกันอย่างเนี้ยเราจะมาแจมกันครับผมครับแล้วก็เดี๋ยวนะครับมือกลองในคาร์ดต่อไปนี้พบกับรุ่นพี่เราเองด้วยก็คือพี่ชัดบริสแลมนะครับเดี๋ยวจะมาเวิร์กช็อปต่อกับพี่การนะครับในโอกาสหน้าก็ถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับยังไงวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ